่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วตอนก่อนจบรายการนะคะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรนะคะดูกันตัวต่อตัวเลยนะคะวันอังคารที่30มิถุนายนง่ายๆค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกSMSที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะวันนี้เวลาเราต้องมอบให้จดหมายนะคะของ คุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะจากครอบครัวนิ่มสกลนะคะก็ส่งกันเข้ามายาวเหยียดเหมือนกันนะคะสองหน้ากระดาษให้อาจารย์ดูให้เลยละกันนะคะท่านแรกนะคะเป็นผู้นำครอบครัวนะฮะผู้ชายเกิดวันที่19เมษายนปี02เวลา 23:55 นาทีนะคะคุณชัยธวัฒน์นะคะบอกว่าออกจากงานการท่าเรือนะคะตอนนี้มาช่วยภรรยาขายอาหารแล้วก็อาหารสำเร็จรูปตามตลาดนัดครับนะคะเป็นยังไงบ้างคะคือดวงนี้ตอนนี้น่ะเรื่องการงานน่ะไม่ดีมากเลยและการงานเนี่ยอยู่ในไหนที่ไม่ราบรื่นคือแสดงว่าตัวเองน่ะไม่มีงานประจำต้องไปช่วยปัญญาหรือว่าช่วยคนอื่นทำค่ะนะครับลักษณะนี้ก็คือต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองก็ยังไม่มีงานเป็นกิจลักษณะค่ะนะครับและการเงินก็รายได้ก็ไม่มีความชัดเจนดวงนี้เนี่ยถ้าคุณหาอะไรทำทำได้นะครับงานคุณก็คือทำเกี่ยวพวกในหน้าติดต่อคนกลางหรือไม่ก็แปลว่าทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งเหมือนอาชีพดั้งเดิมที่บอกไว้นะครับงานที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขับรถขับรถไปขับรถขับลาอาจจะขับแท็กซี่หรือว่าขับรถขนส่งอะไรสักอย่างนึงถ้าจะทำอาชีพถ้าจะทำอะไรนะครับตรงนั้นจะดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้อาชีพต่างๆไม่มีส่วนเรื่องจะย้ายบ้านเนี่ยดวงนี้มีโอกาสจะย้ายบ้านภายใน1-2ปีข้างหน้าเนี่ยนะอาจจะซื้อบ้านใหม่นะครับค่ะก็พอจะซื้อได้แต่เงินคุณเนี่ยนะจะดีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าในครอบครัวรายได้จะดีขึ้นอีก2ปีใช่ครับประมาณต้นปี60เป็นต้นไปครับนะคะมีคำถามฝากอีกเรื่องนึงหมายเลขโทรศัพท์นะคะตอนนี้บอกว่าถูกระงับใช้บริการนะคะใช้หมายเลขอะไรดีคะอาจารย์ก็ใช้หมายเลขเนี่ยฮะลงท้ายด้วย4ตัวเนี้ยนะคุณจะสลับยังไงก็แล้วแต่คุณนะคือ24กับ65ค่ะ24กับ65ก็คือสลับกันอย่างนี้4ตัวหลังนี่แหละครับมี2มี4มี6มี5ครับแล้วชีวิตจะได้หาเงินง่ายหน่อยครับนะคะท่านต่อไปนะคะอันนี้มาทางครอบครัวทางครอบครัวนะคะเป็นคุณภรรยานะคะเกิดวันที่4ตุลาคมปี05เวลา 22:30 นนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณสามีเนี่ยออกมาช่วยภรรยาขายอาหาร23ใช่ไหม22.30 นค่ะนะฮะออกมาช่วยภรรยาขายอาหารสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นตอนนี้ภรรยาเป็นหัวเรือเป็นหัวเรือของครอบครัวนะคะคือดวงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือมีภาระทางการเงินสูงมากแล้วมีรายจ่ายสูงและยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่นะครับและที่สำคัญดวงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องความดันกับเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับการเงินในปีนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับการเงินในปีนี้ยังจะไม่ค่อยดีนักก็ใช้จ่ายระมัดระวังหากินก็ขยันขึ้นมาแต่คุณพอมีโอกาสจะหาบ้านใหม่ได้นะครับแต่อาจจะเป็นบ้านมือสองแต่ก็อยู่ในสภาวะดีนะครับแล้วเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองก็เหมือนกันฮะได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะเพราะว่ารายได้ยังไม่ดีจะมีโอกาสตั้งหลักได้ก็อีก2ปีประมาณหลังวันที่11สิงหาคม59เป็นต้นไปครับค่ะอัญมณีที่เป็นมงคลสำหรับคุณภรรยาก็อัญมณีที่ทำได้เนี่ยนะอันแรกก็คือนินนะครับค่ะนินนะดีที่สุดนะลองมาก็คือพวกหยกอะครับหยกนะครับแล้วก็สีประจำตัวคุณเนี่ยก็คือพวกไพลินแต่เอาหยกกับนินก็น่าจะโอเคครับนะคะราคาไม่แพงมากจนเกินไปอีก2ปีนะร้านอาหารหรือว่าบ้านมือสองได้ได้นะคะท่านที่3ลูกชายคนโตนะคะ คุณวรชัยเกิดวันที่1เมษายนปี23เวลา 9:15 นาทีนะคะตอนนี้นะคะออกจากงานโรงพิมพ์นะคะมาช่วยคุณแม่ขายอาหารตามสั่งนะคะอนาคตจะประกอบอาชีพอะไรดีแล้วมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไหมดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอายุย่างเข้า36แล้วกำลังจะเต็มรอบนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับธุรกิจที่เหมาะคือจริงๆก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการวิ่งเต้นติดต่อคนกลางในหน้าค้าขายซื้อมาขายไปนะครับเหมาะกับการทำงานในลักษณะแบบนี้มากกว่าคือค้าขายนี่แหละนะซื้อมาขายไปแล้วก็ยังสามารถทำเรื่องพวกเก็งกำไรได้ด้วยแต่ไม่ใช่พนันนะฮะคือซื้อสินค้าประเภทขายเก็งกำไรนะครับแล้วก็พวกของสวยงามของตกแต่งที่ราคาของเล็กราคาแพงนะครับค่ะแล้วก็ได้ดวงนี้มีโอกาสถามว่าจะไปมีโอกาสไปนอกไหมดวงคุณเนี่ยต้องอีก1ปีข้างหน้านะคุณมีโอกาสไปต่างประเทศครับค่ะอีก1ปีก็ใช่ครับแล้วแปลว่าอีก1ปีข้างหน้าคุณจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนธุรกิจและเปลี่ยนลักษณะชีวิตใหม่เลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆเลย
นะครับในอีก1ปีข้างหน้าประมาณกลางปี59เป็นต้นไปครับค่ะนะคะมาลูกสาวคนเล็กนะคะ27กันยายนปี41เวลา 4:49 นาทีนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม.5เวลาเท่าไหร่นะเวลา 4:49 นาทีค่ะตี 4:49 นะคะศึกษาชั้นม.5ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเรียนต่ออุดมศึกษาสาขาอะไรดีดวงนี้ถูกต้องแล้วนะฮะดวงนี้เป็นดวงที่ต่อไปเนี่ยจะทํางานที่เกี่ยวเรื่องการใช้ภาษาอย่างการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนี่ก็โอเคหมดแล้วครับดวงนี้ต่อไปจะทํางานด้านการบริหารทางด้านสาขาทําได้อยู่3อย่างนะคือการเงินบริหารธุรกิจนะฮะพวกการตลาดและรวมทั้งงานทั้งเกี่ยวด้านการขายค่ะครับเพราะฉะนั้นเรียนบริหารธุรกิจการเงินการตลาดดีดีครับนะพวกบริหารธุรกิจนะครับมีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์ไม่มีอะไรเตือนนะแต่ว่าเด็กคนนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะฮะค่ะนิสัยความวู่วามใจร้อนวู่วามมีระวังสักนิดนึงนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะส่งคุณผู้ชมส่งจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะแพรจะขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่จะได้ดูดวงสดๆกับอาจารย์ที่สตูดิโอแห่งนี้วันที่30มิถุนายนนะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตนะคะคุณชัยวุฒิเมตตาธรรมนะคะจากจังหวัดเชียงรายนะคะไม่รู้ว่าจะสะดวกเดินทางมาไหมเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะคะและอีกท่านหนึ่งคุณปราณีวิสุทธินันนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่พลาดไปไม่เป็นไรวันอังคารหน้านะคะเรามาร่วมลุ้นกันใหม่และแน่นอนวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันอังคารหน้านะคะอย่าลืมมาร่วมลุ้นกันเวลา18:00 ถึง 19:30มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not the one who's always right.